ครูนั้นได้มองจ้องฉันเป็นครั้งที่เท่าไรสองมือเธอนั้นจะนับอย่างไรกี่ครั้งคอยประคองในชีวิตนี้คงมีบางตอนบางตัวละครอยากย้อนกลับแก้ไขแต่มีสิ่งนี้ให้กลับกี่ทีฉันก็แน่ใจจะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิตฉันช่างโชคดีได้เคียงข้างเธสุขมากนะครับมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นสดใสวิ้งวิ้งนะครับแล้วก็ขอให้มีหลานให้พวกเราอุ้มไวๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่เชิญพวกเรามานะครับเราก็ดีใจมากๆนะครับขอให้ทั้งสองคนมีความสุขมากๆนะครับมีการกองรักกองเรือนที่ราบรื่นนะครับหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันนะครับขอบคุณมากครับค่ะผมแล้วก็พี่โมนะคะก็ขอให้ทั้งคู่นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มสองขาไปเลยนะคะก็ขอให้ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขแล้วก็รักกันแบบนี้ไปนานๆขอบคุณค่ะครับผมในนามเพื่อนมัธยมห้อง8ตอนมาปลายนะครับนี่ทั้งกลุ่มเลยก็ขอให้โมมีความสุขมากๆขอให้น้องหงมีความสุขมากๆแล้วก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นสเต็ปของชีวิตในสเต็ปถัดไปอย่างมีความสุขที่สุดแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็พวกเราทับ8มปลายขออวยพรให้นะรุ่นมว104นะครับอ้าวใช่โยใช่โยใช
ผมมีทุกวันนี้ได้ก็คือกำลังใจจากผู้หญิงคนนี้เคียงข้างผมตั้งแต่วันที่ผมยังไม่มีอะไรจนฝ่าฟันอุปสรรคตลอด7 ปีเรียบลื่นบ้างถูกขาบ้างเขาคนนี้ทำให้ผมมีความเชื่อมั่นให้ผมกล้าต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาสำเร็จแล้วก็สร้างครอบครัวในวันนี้ได้ความเชื่อมั่นของเขาอย่างเดียวนะครับที่ทำให้ผมรักเขาที่สุดหลังจากนี้ผมจะดูแลผมเป็นอย่างดียิ่งขึ้นและสัญญาว่าจะเป็นพ่อบ้านเป็นผู้นำและบางครั้งก็เป็นผู้ตามที่ดีทำไมต้องบางครั้งด้วยอะคะจริงๆแล้วทุกครั้งใช่ไหมคะบอกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะไม่เป็นไรก็ผมก็ต้องปรับตัวให้ทุกสถานการณ์นะครับก็ฟังรับเลยแล้วก็ความอบอุ่นของครอบครัวครับ